รุ่นที่เขาได้รับความนิยมในทางนู้นนะครับค่ะแล้วก็เป็นรถที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยคือเขามีรถคันจริงรุ่นเดียวกันสีเดียวกันในความครอบครองของเขาอยู่เพราะฉะนั้นการทำเอกสารหรือการสวมเอกสารเนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยผิดสังเกตใช่ไหมครับพอเราเห็นรถปุ๊บก็นึกว่าเป็นรถเขาซึ่งถ้าตำรวจทั่วไปดูเนี่ยเขาก็อ้างได้อ๋อเนี่ยรถเขาเนี่ยมีเอกสารมีทะเบียนอะไรถูกต้องทั้งหมดแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรถผิดกฎหมายที่เขาใช้เอกสารรถที่เขาครอบครองจริงอ่ะไปแอบอ้างว่ามันเป็นของรถคันนี้ฮะเอามาสวมมาครับเรียกง่ายๆเอามาสวมกัน